ครับสวัสดีพี่น้องวงปลายสู้ขู่สู่คนมื้อนี้มากินก้อยปลาได้พี่น้องสวัสดีครับมื้อนี้บ่าวดำมาเล่นน้ำครับได้ปลาเพียมาพี่น้องได้ปลาเพียมาซ้อยหมดปลาเพียพี่น้องสู้จักบ่ล่ะมันเอิ้นได้หลายซื้อครับพี่น้องเนี่ยครับใหม่ๆสดๆเดี๋ยวสิคั่นเพิ่นว่าให้ก้อยให้ว่าซั่นให้ก้อยให้จะกินฝีมือบ่าวเฒ่ามาพี่น้องมาบ่าวเฒ่าเอาเกลือลงแล้วนะครับใส่สูตรฝีมือบ่าวเฒ่าเลยมื้อนี้บักหน้าก็ใส่แล้วส่วนนึงนะครับสิใส่บักกอกน้ำพี่น้องมื้อนี้ใส่บักกอกพร้อมๆนำจังหน่อยนี่บักกอกอยู่ต้นใกล้ๆนี่ครับโอ้แบบขันมือลงเลยได้นี่นี่บักกอกของแท้ต้องมีเม็ดมันครับบ่ได้กินฝีมือซื้อเนาะครับน้องมื้อนี้แม่นโอ้ยลมแห้งเด้อพี่น้องเด้อลมบือๆคือกันเลยทางบ้านบ่าวเฒ่าก็ได้บ่าวดำมาเล่นน้ำครับอ้าวอื้อนี่บักกอกเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ได้กินฝีมือบ่าวเฒ่าอีกแล้วมื้อนี้มันกินฝีมือเด้กินขี้มือกินขี้มือบ่าวเฒ่าเด้เอานี่ขั้นเอาน้ำข้าวมันออกขั้นให้มันเข้าไปเลยก้อยตอนใหญ่ๆเพิ่นเบิ่งตอนใหญ่เลยตอนใหญ่เพิ่นโอ้เริ่มแขนแล้วพี่น้องแขนอันตันขั้นเอาไอ้ขั้นเอานี่ออกน้ำแล้วยังกว่าเพิ่นความข้าวมันความข้าวกำลังแขนเออเอาเม็ดกอกออกก่อนใส่บักหน้าอีกจังหน่อยครับพี่น้องบ่พอปานใดอู้ไม่ยิ่งดีใส่บรรยากาศลมหนาวครับพี่น้องมื้อนี้ลมหนาวครับอีกโอ้ยลมแห้งเอาเอาน้ำเอาเนื้อแล้วโอ้แขนนันตันดีเนาะครับเนาะแขนนันตันคุณนะจนสั่นจนสั่นโมเมนต์สั่นหนาวบ่สั่นหนาวเอ้าคุณนะเนื้อปลาเหลืองคือปลาแซลมอนเนาะเอาแซลมอนแม่น้ำโขงซะสั่นแซลมอนแม่น้ำโขงบ่ท้าว่ามื้อนี้แซลมอนแม่น้ำโขงซาซิมิบ่ซาซิมิน้ำนี่บ่ได้ทิ่มเด้อพี่น้องเอาไปใส่น้ำต้มครับน้ำต้มนัวๆเลยบ่ครับแม่นน้ำต้มนัวๆนี่โอ้เดี๋ยวปลาไปนี่เอาไปใส่น้ำต้มพี่ค่ายแมทมันอยู่หม่องมาคุยพี่น้องเบิ่งครับมื้อนี้โอ้คุยเลยแก้วบีเดี๋ยวๆตัวนี้ไปใส่น้ำต้มครับก้อยได้ปลาโอ้แขนดีขนาดเนาะครับคุณนะคักอีดีพี่น้องจุกคักได้นี่เอาหัวหอมลงจุกเลยเดี๋ยวมันแขนติดกันเอาออกกันพี่น้องพวกบ่าวดำใส่เป็นตอนแน่นี่ได้บ่เนาะตอนใหญ่ๆเลยตอนใหญ่ๆเอ้าข้าวคั่วพี่น้องโอ้หอมแท้ข้าวคั่วบานบ่อเท้านี่ข้าวคั่วข้าวไหม้ใส่น้ำหอมมักเผ็ดบ่ใช่เลยครับก็ว่าก้อยปลานี่มันต้องเผ็ดๆด้วยครับว่าเผ็ดๆแซ่บๆแม่นคันบ่เผ็ดมันก็บ่แซ่บโอ้สูรสแป้งนัวแป้งนัวโอ้เนี่ยนั่นคักๆๆปลา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 เอาใส่แนวนัวใส่แนวนัวหอมลงพี่น้องพี่นี่หอมหอยเลยบานนี่นี่แหละกินเรียบกันบ้านครับกันบ้านนี่เอาคนให้เข้ากันครับพี่น้องบ่ได้ยากเดี๋ยวจังค่อยใส่เกลืออีกทีนึงครับเพราะว่าเขาใส่มาแล้วรอบนึงโอ้หอมหวยหวยมาเลยหอมข้าวคั่วดีเนาะหอมข้าวคั่วนะก้อยตอนก้อยแบบจุจุเส้นแก้วขี่ปลาหอมคนให้เข้ากันก่อนพี่น้องส่งบ่เผ็ดปานใดวะก้อยตอนที่มึงดูตอนเหลืองสิมตอนใหญ่เนาะเอ้าตอนใหญ่ว่าทาว่าแซ่บแล้วบาดนี่น่ะจังพี่น้องเบิ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนมื้อนี้มากับผู้สาวเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้หลายคนขนาดมากับสาวซีเน่อันนี้สาวนกเด้อพี่น้องมาสนมอีกสนมอีกสนมล่องบ่าวทาวผัด
ไปธุระปลาซ้ำพี่น้องเอ้ยก่อยปลาแซ่บๆสู่กินแล้วก็ได้พี่จะผู้สาวทางใดมาเอื่นไปไปบักยางใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยสาว40ขนาดพี่น้องเอ้ย0ขนาดบ่ต้องทาเลยกินก่อนโลดแกมผักหลายอย่างหลายแนวคือเก่าโอ้โหเต็มโต๊ะเต็มถาดมากินข้าวนำสาวซีมื้อนี้อ่ะใส่แซ่บๆโลดบาดนี้บ่าวดำจะบ่ต้องคืนข่อยเด้อบ่าวดำเด้อ จะมีชาวนกกันนั่งข้างๆมาๆๆพี่น้องมากินข้าวนอกบ้านมื้อนี้นอกบ้านค่ะก็นอกอยู่โคม่วงนี่กินข้าวกับสาวซีมื้อนี้มีหยังแน่ล่ะค่ะมีอ๋อดีปลาตุ่มปลาตัวนี้แจ่วแจ่วแจ่วหยังก็แจ่วขี้ปลาเพิ่นว่าสูตรฝีมือบ่าวเฒ่าคือเก่าวันนี้กินมือเบาถ่าไว้เนาะกินมือเบาถ่ากินได้หลายเด้อสาวซีเด้อลงก่อนแล้วได้ทางไงมีได้ศูนย์แห่งศูนย์แห่งศูนย์เบาถ่าแต่ก็ผู้สาวแสบคือเก่าแจ่วมีสองสวยตัวหนึ่งแจ่วขี่ปลาตัวหนึ่งแจ่วธรรมดาโอ้ฝีมือบ่าวเฒ่าแซ่บลีเนาะเขาไม่อยากเหนียวเนี้ยด้วยค่ะครับเขาเหนียวเขาเหนียวมาทางบ้านชาวซีก็ลบหนาวกันนะครับเนาะแซ่บบ่ตมปลาฝีมือบ่าวเฒ่าม ากินข้าวบ้านไกลเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มากินข้าวใหม่น้ำเพิ่นเจ้าซีว่าปีหน้ามาเฮ็ดหน้าซอยแล้วเด้อเพิ่นว่าเดี๋ยวตกแรงนี่แหละสิมาไถหน้าซอยอยู่ตกแรงบ่มากก็ได้บ่าวดำมาบ้านย่ำดำมันหาคนงานยากจักมาลงแขกตอนนั้นตกแรงของว่าสิมาไถหน้าหายบ่ตรงแม่ตอนดำเนาะจ้ะเนาะมาตอนดำมาตอนดำหน้าลูกกาบและผักกินโหนดบาดำตัวนั้นเดี๋ยวนี้ว่ามาใช่ไหมบดได้มาแป้งมันนี่ของหมักของหมักยังสนุกวาวกระดำอยู่ใต้สนุกดื้อดื้อดื้อดึงคือบ่าวเฒ่าว่าลีเนาะบ้านเพิ่นมีดื้อดื้อดื้อดึงนำเสียงสนุกวาวยำร่มมากก็ได้ยินเป็นบาทว่ามันสิเย็นยังหอมอยู่เนาะน้ำต้มก็ได้ลมแห้งก็ดีเราสิกินหอนๆเย็นเบิดก็คือตัวปลาเฒ่าเราสิกินหอนเย็นเบิดเพิ่นว่าปลาเฒ่าเบิ่งเย็นอีหลีบ่โสดกุเข้าไปลวกปากซ้ำโอ้แจ่วบีปลาเฒ่านี่คือคมคักแท้เนาะเบิ่งลองใส่น้ำต้มเบิ่งดูผมตายเอาเรื่องแล้วนี่มีป้ากันแน่นี่เนาะสาวซีบ่แม่นไปน้ำผู้สาวสำหน่อยแล้วบ่สงสัยอยู่บาดสาวนกกินคำใหญ่ๆเด้ออืมเอาคำใหญ่ๆเลยเนาะค่ะเนาะคำใหญ่ๆเลยเฮ็ดกินแซ่บๆแล้วไปป้ากันเนาะบ่เฒ่าแล้วเราไปลวกอืมผู้สาวมาอื่นแต่ไหวแท้ๆกินบ่เบิดเท่ทีมพร้อมเด้อเอาตรงไว้ให้เล่าน้ำแหน่ตรงยังหยามเราไปยังบ่คืนน้ำกดน้ำเนาะตายแล้วบ่าวเฒ่าบัดนี้น่าสิได้กินแต่แจ่วแล้วบ่าวเฒ่าหรอกแจ่วก็บ่ต้องเลือกให
เขากับเบาดำกับสาวนกแสบเลยนั่นกินลายเด้อทาสีเด้อกินซุ่มกันมันจังแสบเนาะพี่น้องเนาะกินผู้เดียวลายมือเลยมือหนาเท่าสีกินข้าวแบบกระซ่อมหนาสมบัติอันได้กว่าขาสั้นเนาะมือหนาเท่าสีไปกินข้าวบานสนุกเด้อค่ะตุ่มไก่เนาะเดี๋ยวสิพาผู้บ่าวไปเดี๋ยวผู้บ่าวหายบ่าวถามไปนำโดดบ่าวถามนั่นเลยเด้อเหยียดเราเก็บบ่าวถามไปน้ำซาวบ่ซึ่งใส่สีฝาวแห้งนอกขนาดก่อยปลายังบ่อยู่เลยเนี่ยน่ะจ้านกเขาประกาศเขาเจ้าสีไปเยี่ยมสิตุ่มไก่คือจริงตุ่มไก่ตัวใหญ่ๆของบ่าวถาวบ่าวถาวกับบ่ได้เลี้ยงไก่บัดนี้เฮ็ดกินยำได้มันก็ตั้งแต่มาอันไก่บ่าวถาวไก่พ่อถาวสักกะดีก็ให้เพิ่นต้มไก่สู้กินดอกเนาะกินต้มไก่พ่อถาวเพิ่นบ่ได้บ่ได้ไปน้ำผู้สาวไปน้ำผู้สาวเนี่ยบ่ต้องกินต้องกินเลยครับแต่เจียวกันยังสิบ่จงให้แหละนี่ต้นผีบ่ถาวได้เนาะแต่ว่าเราก็ก่อยแสบเนาะครับเนาะแสบสมคำลำลือเลยเด้อฝีมือบ่ถาวแสบไปกินอะไรกินคำยังไงเด้อสาวนกเด้อคำยังไงเหรอนะคะเนาะไม่วัยนี้ให้ขอเบิดผู้เดียวบ่เดี๋ยวนี้เจ้าสีกินมันเบิดเด้อมันสิเหลือให้บ่ถาวจังแนวน้องสิเบิดมาตะเบิดมาผมลำใส่กันโลดแต่แจวเราเห็ดกระแสบเลยเนาะผมลำผมอำลำบ้านนี้บ่มักผมเป็นหน้าสิเลือกกระแจวเลยจ้ะค่ะมันก็ไปเลยเนาะมันก็ไปเลยมือหน้าเจอไปเยี่ยมบ้านขอสิหาผู้บ่าวให้เด้อซาซีเด้อโอเคโอเคเอารอก็ผีบ่ถาวเด้อหล่อนสินี่รอก็ละอยู่บ้านหล่อนลมมาเป็นหัวเป็นหัวนึกว่าลมแห้งกับทางบ้านบ่าวดำนะครับทางบ้านเจ้าสีก็แห้งคือกันเอาเขาอีกอยู่บ่าวดำบ่ครับนี่เขาแห้งอยู่ร้อนแห้งอยู่ปล่อยปลาแซ่บขนาดอยู่บ่าวถาวเห็ดสุดยอดเลยเขาก็มาบ่ได้แสบได้สกเล็กเนาะปากสกเล็กบ่ได้กินน้ำเราแต่เพียร่มแห้งครับเขาก็บ่ได้จนบ่ได้ใส่ติ๊กเผาละเขามันแห้งมันลุ่มหลายมันใส่ที่เปล่าเย็นเนาะครับเนาะอันนี้ยังห่อนๆอยู่เลยเล่นคักเล่นเมย์เราจะเห็ดเนี่ยสกแจ้ไปหายแล้วแล้วกลับไปมีส่วนเพื่อนเนาะได้แนวแสบผัดไปป้าหมูพี่น้องเอ้ยรอข่าวก็ได้
มาบานค่ะแต่สิเฮ็ดได้นี่แหละเขาสีร่มแห้งขาวที่สมบูรณ์แล้วนี่กับบ่แห้งแล้วก็เอาใส่กระติกทุกวันเบอร์เดี๋ยวพายกระติกเขาหน่อยพายกระติกน้ำพายกระติกน้ำแสบแห้งบ่ดำสดเอ้าสดเอ้าแสบเจียวเบาข้าวข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวไหมปีหน้าแม่ดำหน้าซอยซอสซีเด้อบ่ดำจอกข่อยสิแม่บักเกียวคือเก่าข้าอยู่ข้าวมาบักเกียวยันมาบักท้ายข้าวจริงขายข้าวพอดีเด้อมื้อนี้นะมื้อนี้มาบักเพิ่นขายข้าวพอดีเลยตาไปขายเขาพอดีมาถือมือจื้อไว้ได้หรอนี่มามือขายเขามันจักแซ่บมันต้มกันนัวๆเพิ่นใส่ประกอบกันเนาะน่ะต้มตาใส่ประกอบผสมเอาอิ่มแล้วกินพักต่อไปนี่โอ้โบกเลยน้ำต้มเพิ่นอันนี้ห่างเพิ่นก็จะพูดสวยในตีเป็นอย่างสวยหน่อยใจสดแต่สวยของข่อยบนสดน้ำสวยเท่าสีเลยอยากสนมเอกหน่อยใจเหมือนกันบ่าวดำบ่าวดำมาอยากสนมเอกหน่อยใจผักกาดหินแถวสีปลูกเองบ่ครับคือหินดีแหละแม่ย่าปลูกค่ะหือแม่ย่าปลูกลูกไผ่เก็บให้ลูกชายเพิ่นกินมันให้ลูกแซ่กินเพิ่นใส่ซาซีสิจงน้ำต้มไว้ให้บ่ได้แม่ย่าว่าลูกไผ่ก็บ่ปลูกแม่นเนาะบ่ขี้ขาดกันเลยว่าแม่ย่าดูแม่ย่าปลูกโลดว่าผักสดๆกับก๋วยปลาเขาเป็นผักปลานี่ก็สร้างนี่กะเนาะปลากรรมปลาเท่าสีอื่นปลาเถี่ยบอกปลาเถี่ยปลาอีกรรมคือกันเป็นปลาเถี่ยปลาอีกรรมสดๆจากแม่น้ำโขงแซ่บนะครับเป็นมาเหยียบมายำก็ได้ปลามาสู่กินหอมด้วยพี่น้องหัวนี่ไงซะสักสีเอ้ยมันไปยามบ่าวดำก็ไอ้เจ้าหนกยานได้จุ้งหัวไปนำอยู่ที่เบิ้งไปกับบ่าวถามจุ้งหัวตลอดแล้วไหนเบิ้งครับไหนเบิ้งหาจุ้งหัวไปเลยจุ้งหัวไปเลยจุ้งหัวไปเลยนี่หัวผู้เฒ่าหัวผู้เฒ่าผู้เฒ่าเด้อจุ้งไปเด้อครับเด้อหัวบ้านนี่ถูกตับจะสิได้จุ้งบ่ได้จุ้งแล้วบ่าวเฒ่าก็ได้ไปแล้วได้ลงซองมาเท่าล่ะคนถ่าแบบเอาแต่ตับพอดำไปกินเนื้อเอาสองคนเอากระดูกมันวะหนุ่มผักเนาะเขาเนาะเป็นหนุ่มทั้งเนาะทั้งหนุ่มทั้งหอมอยู่แล้วได้บ้างจังอิ่มแล้ววะซาซีมันแห้งสัตว์แห้งหื้นแห้งแค่ใหญ่ซะสิกินเอากินเอายังมื้นแห้งกินไปกินหมาผัดอิ่มไปกินหมาผัดอิ่มบ่แม่นมีแผนสิเอาไว้ให้บ่ถ่าวบ่เนาะจุงไว้ให้เพิ่นอยู่แจวนะแจวจุงไว้เป็นถ้วยเลยบ่โอ้แสบฝีมือบ่าวเฒ่า
นัวคักเนาะครับค่ะแล้วเราใส่ยังเอาให้มันอิ่มเลยสาวนกแซ่บอีกกับขนมหลอกกับใส่สีแดงคือกันใส่เสือคือสีเดียวกันบ่ได้นัดกันมาบ่ได้นัดกันมาแซ่บอีหลีพี่น้องผัดสิลงเนาะผัดสิไปว่าขนมเอกกับขนมหลองอีหลีได้พี่น้องบ่แม่นเด้อค่ะสาวนกหั่นเป็นแฟนบ่าวดำเด้อค่ะค่ะคักบ่บ่าวดำแซ่บครับมีหนาเอางัวงัวไม่เฒ่าเจ้าอันน่ะงัวไม่เฒ่ามันสู้บ่เฒ่าเนาะจูงมาโหลดแซ่บไปสิจูงไปหาไผหรอนี่แซ่บๆนัวๆนําชาวซีมื้อนี้มากินข้าวน้ําเพิ่นแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยคักคักพอเบาเถ่าอยู่บ่คักครับคักกลัวอีกบ่กินเบิดปลาเบาเถ่าเลยพี่น้องตรงนี้เราดอกกินเบิดปลาเบาเถ่าจงเหมือนจะแจวกับพ่อเบาเถ่าไปธุระปลาเอ้าบ้านนี้ต้นห่านบ่บัดนี้ต้นห่านต้นเวทีและหีบน้ําลาพี่ล้ําลาน้องเจ้าบ้านนั้นฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์สําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ